เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ13นะคะอ่านจดกันเลยเขาบอกว่ามวล M วางอยู่บนโต๊ะโดย N เป็นแรงที่โต๊ะกระทำต่อมวล นี้ข้อใดบอกถึงแรงคู่ปฏิกิริยาของ MG และ N ตามลำดับไหนมาดูในรูปนะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนเขาถามถึงแรงคู่ปฏิกิริยาอันนี้มีใครตอบได้บ้างว่าเกี่ยวข้องกับกฎนิวตันข้อที่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกกฎนิวตันข้อที่3นะคะข้อที่3เดี๋ยวลองมาทวนข้อที่3กันก่อนว่ากฎนิวตันข้อที่3เป็นยังไงนิวตันข้อ3เนาะเขาก็จะกล่าวไว้ว่า F ไม่ว่าแรงใดๆก็ตามบนโลกนะคะ F action หรือว่าแรงกิริยาจะต้องเกิด F reaction เสมอในทิศทางตรงกันข้ามนะคะอันนี้แสดงทิศทางแรงคู่ปฏิกิริยาเสมอเนาะซึ่งถ้าใครยังจำได้จะต้องมีเงื่อนไข3ข้อคืออะไรบ้างนะอย่างแรกคือแรงทั้ง2เกิดบนคนละผิวสัมผัสใช่ไหมอย่างที่สองคือยกตัวอย่างข้อแรกนะเช่นแบบเวลาเราไปสมมติเราตีเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเจ็บด้วยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็จะรู้สึกเจ็บเพราะว่าสมมติอันนี้เป็นแขนเพื่อนและอันนี้เป็นมือเราเวลาเราตีเพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้สึกเจ็บเพราะอันนี้คือแรงแอคชั่นที่เราส่งไปให้เพื่อนมันจะมีแรงรีแอคชั่นกลับมาเสมอซึ่งเกิดบนมือเราอันนี้คือ F reaction เสมอนะคะก็จะเกิดบนคนและผิวสัมผัสเนาะส่วนข้อที่2ก็คือแรงทั้ง2วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันยกตัวอย่างเช่นอะไรนะที่พี่เคยยกตัวอย่างไปแล้วก็คือดวงดาวนั่นเองเนาะดวงดาวโคจรห่างกันเป็นโยชน์เลยแต่ก็ยังเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันได้นะคะอันที่3คืออะไรแรงทั้ง2ไม่สามารถหักล้างกันได้หักล้างได้เหตุผลก็มาจากข้อที่1เลยเพราะว่าแรงทั้ง2เกิดบนคนละผิวสัมผัสนะคะโอเคอันนี้ทวนนิวตันข้อที่3แล้วเราก็กลับมาดูว่าเราจะหาF reaction ของ MG กับ N ได้ยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยเราจะต้องรู้นิยามของ MG ใช่ไหมว่า MG เนี่ยมันคือแรงอะไรกันนะซึ่งเราจะแรง MG ก็คือน้ำหนักใช่ไหมคะซึ่งน้ำหนักมีนิยามว่าคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเพราะฉะนั้น F reaction ของ MG ก็คืออะไรก็ต้องเป็นลบ MG ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องมีทิศตรงกันข้ามและก็ต้องเป็นแรงที่เราก็ต้องกลับคำกันใช่ไหมคะ MG คือโลกดึงดูดวัตถุเพราะฉะนั้น
F reaction ก็ต้องเป็นแรงที่วัตถุดึงดูดโลกเนาะก็คือจะสลับคำกันอันนี้โลกดึงดูดวัตถุอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดึงดูดโลกได้แล้วของ MG เรา N ละ N N เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะN เขาบอกว่าเป็นแรงที่โต๊ะกระทำต่อมวลอ่ะพี่ก็เขียนไปแรง N คือแรงที่โต๊ะกระทำต่อมวลเราจะได้ว่า every actionของ n ก็จะเป็นลบ n ซึ่งนิยามก็คือแรงที่มวลกระทำต่อโต๊ะเนาะแรงที่มวลกระทำต่อโต๊ะมวลกระทำต่อโต๊ะเนาะทีนี้เราก็มาดูในช้อยของเราว่าเราจะตอบข้อไหนดูนะคะเราลองดูก่อนว่าทุกอย่างเป็นลบ mg กับลบ n แสดงว่าตรงนี้น่าจะถูกอะไรที่จะทำให้ผิดก็ต้องดูว่าสิ่งที่แรงกระทำเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะเราก็จะดูว่าแรง F reaction เนี่ยเราต้องเป็นแรงที่วัตถุดึงดูดโลกคือเป็นแรงที่กระทำต่อโลกใช่ไหมคะแสดงว่าข้อ1กับข้อ2ที่ไม่ใช่กระทำต่อโลกเนี่ยก็ผิดไปส่วนแรง N ล่ะแรง N คือแรงที่มวลกระทำต่อโต๊ะแสดงว่าก็ต้องเป็นกระทำต่อโต๊ะใช่ไหมคะอะไรที่ทำกระทำต่อโลกก็ผิดไปแสดงว่าโจทย์ข้อ13ก็ต้องตอบช้อย4เนาะเพราะฉะนั้นแล้วมาเรามาลองดูว่าข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อนี้ก็จะใช้ความรู้เรื่องกฎนิวตันข้อที่3นะคะเรื่อง F action เท่ากับ reaction มันก็จะมี3ข้อที่เราเคยพูดกันไปว่าจะต้องเกิดบนผิวคนละสัมผัสไม่จำเป็นว่าวัตถุจะต้องสัมผัสกันและแรงทั้ง2ก็ไม่สามารถหักล้างกันได้นะคะอันนี้ก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องนิยามใช่ไหมนิยามของ MG เราจะต้องรู้ว่า MG มีนิยามคือเป็นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว F reaction ก็จะเป็นแรงที่วัตถุดึงดูดโลกอันนี้เราก็จะสลับคำกันส่วน N แรงที่โต๊ะกระทำต่อมวล F reaction ก็จะเป็นแรงที่มวลกระทำต่อโต๊ะก็จะสลับคำกันพี่หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจกฎข้อที่3ของนิวตันเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้ใช่ป่ะก็ขอไปตอบ